เด็กๆมีกระเป๋าสตางค์กันทุกคนใช่ไหมครับรู้ไหมเราทำกระเป๋าสตางค์ใช้เองได้ดูนะว่าเขาทำกันยังไงวัตถุดิบที่ต้องใช้ก็มีแค่แผ่นหนังวัวแบบกระดาษที่เรียกว่าแพทเทิร์นแล้วก็เข็มกลับได้ทีนี้ก็วาดแบบแพทเทิร์นให้เป็นรูปแบบที่เราชอบแล้วก็เอาแพทเทิร์นที่วาดไปลากเส้นบนหนังวัวด้วยปากกาคาร์บอนที่ใช้เขียนบนหนังวาดเสร็จก็ใช้กรรไกรตัดหนังตามแบบออกมาเจาะหนังเป็นรูๆหรือตุ่มๆห่างกันประมาณ1เซนติเมตรนะครับเอาเขียงรองก่อนเอาค้อนทุบตุ่มๆนะเดี๋ยวโต๊ะพังหมดเอากระดุมแป๊กติดเข้าไปตรงที่เจาะรูไว้ตัดหนังให้เป็นเส้นๆแปะกาวสักหน่อยแล้วก็สอยไปตามรูแต่ละรูสอยเสร็จก็มัดปมที่ปลายหรือว่าทากาวติดไว้ก็ได้ทีนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ใบสวยไปแล้วแม่สวยจังเลยอ่ะทำสายคล้องคอติดอีกสักหน่อยง่ายนิดเดียวเราก็พับหลังฝาปิดแบบนี้หาจุดที่เจาะรูเพื่อคล้องสายใส่ตัวตอกแตกเข้าไปแล้วก็ทุบโบ๊ะทีนี้ก็ใส่สายคล้องคอเข้าไปมัดปลายสายเข้าด้วยกันแทนๆเฮ้จังเลยกระเป๋าสตางค์มีไว้ใส่สตางค์เก็บไว้ใช้นะครับถ้าสตางค์เยอะเกินไปก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เอาไว้อย่าพกไปพกมาคนไม่ดีเขาจะมาขโมยไปได้เหมือนเจ้าตัวร้ายแทรคเตอร์แมนนะ